สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าครับเช้านี้เราได้มาอยู่ด้วยกันที่นี่เพื่อส่งท้ายปีเก่านะฮะก็จะต้อนรับปีใหม่ด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับหรือคืนนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะตลอดปีที่ผ่านมาเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำเรา365วันด้วยกันนะครับขอเรายืนขึ้นครับทักทายคนซ้ายมือขวามือนะสวัสดีปีใหม่ไปเลยก็ได้ครับพอพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่เจอกันนะครับทักทายนะทักทายกันนะครับนมัสการส่งท้ายปีด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อที่เราจะชื่นชมยินดีด้วยกันอีกในปีหน้านะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่วันนี้ก็ยังเป็นกลิ่นอายยังมีกลิ่นอายของคริสต์มาสอยู่เนาะคริสต์มาสในต่างจังหวัดก็ยังมีคริสต์มาสอยู่อาทิตย์หน้าหรือปีหน้าเขาก็ยังจะมีคริสต์มาสอยู่นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เกียรติจักรของเราก็เฉลิมฉลองคริสต์มาสไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ขอให้เรานมัสการพระเจ้าที่ยังจะคิดถึงพระคุณพระเจ้าคิดถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่ทรงบังเกิดมาในวันคริสต์มาสแล้วก็เราเองเฉลิมฉลองพระคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับฉะนั้นเช้าวันนี้การนมัสการพระเจ้าก็ขอให้เราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่ทรงบังเกิดมาอยู่ท่ามกลางเราแล้วก็ให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันครับเพื่อจะระลึกถึงพระองค์ด้วยกันครับ1 2 3ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานมาแก่เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชนะครับอีกครั้งนึงครับด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชอาเมนครับเช้าวันนี้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันให้เราเยินยอพระนามพระองค์ให้เราร้องโฮสนานมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องมาเชิญทุกคนมาตบมือและร้องเพลงเยินยอนามพระผู้ทรงเป็นองค์จอมราชาพระองค์ทรงมีใจชนะและทรงยิ่งใหญ่ทรงครอบครองและทรงเจ้าราชาเดาองค์จอม
ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายชุนทรงบังเกิดมาเป็นบุตรน้อยในลางหญ้าเรายกย่องพระนามพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงมีใจรักข้าพระทั้งหลายรักโลกนี้โอ้พระองค์เจ้าข้าที่พระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ได้ลงมาบนโลกนี้ให้ข้าพระองค์ได้สำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเห็นความรักของพระองค์เห็นพระเจ้าทรงเป็นความสว่างในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงมาเปิดเผยพระองค์เองให้เราทั้งหลายได้ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าตลอดวันคืนที่ผ่านมาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสถิตอยู่และประทับอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้ให้เราทั้งหลายได้โมทนาพระคุณได้ใกล้ชิดพระองค์และได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าโอฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอพี่น้องที่จะนั่งลงนะครับพระวจนะของพระเจ้าใน
1เปโตรบทที่2ข้อ24 25นะครับได้บอกว่าพระองค์ทรงรับแบกบาปของเราไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมและด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หายเพราะพวกเราทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พัดหลงไปแต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระองค์พระผู้เลี้ยงและพระผู้ทรงดูแลวิญญาณจิตของเราทั้งหลายแล้วเช้าวันนี้ให้เรานมัสการเพลงนี้ได้คิดถึงพระคุณของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงมาบังเกิดและพระองค์ได้ทรงมาตายเพื่อไถ่บาปของเราและพระองค์ทรงเป็นขึ้นและประทับอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้เราร้องมาอย่างนี้ด้วยสำนึกในพระคุณของพระเจ้าด้วยกันดูดความสว่างพระองค์เข้ามาในความมืดทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็นความงามที่ทำให้ใจข้ารับพระเยซูหวังจะได้อยู่กับพระองค์เราร้องเพลงนี้ด้วยกันครั้งหนึ่งบอกว่าพระเยซูเป็นความสว่างในชีวิตของเราดูดความสว่างพระองค์เข้ามาในความมืดทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็นความงามที่ทำให้ใจข้ารับพระเยซูหวังจะได้อยู่กับพระข้าเข้ามานมัสการข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงงดงามสง่าสมควรรับคำบูชาพระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้าข้าเข้ามานมัสการข้าเข้ามานมัสการข้าเข้ามาเพื่อกราบข้าข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงงดงามสง่าสมควรรับคำบูชาพระองค์ทรงผู้ประทับในที่สูงยิ่งทรงพระสิริในสวรรค์ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจทองทรงยอมยากจนเพราะรักเราองค์จอมราชาผู้ประทับในที่สูงยิ่งองค์จอม
ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงงดงามสง่าสมควรรับคำบูชาพระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้าจังเวลานี้ขอพี่น้องที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าของเราให้เราคิดถึงวันคืนตลอด365วันที่เราเห็นพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอบอุ้มชีวิตของเรามาตลอดทั้งปีด้วยความรักของพระองค์ด้วยการไถ่ของพระองค์ด้วยการกู้ของพระองค์ด้วยการรักษาที่มาจากพระองค์ด้วยการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจและจิตวิญญาณที่มาจากพระองค์ที่พระเจ้าทรงนำพาชีวิตของเราตลอดวันคืนที่เราเดินกับพระองค์ที่เราติดตามพระองค์ที่เรารับใช้พระองค์เราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเราได้เห็นพระเมตตาคุณของพระเจ้าใหม่เสมอในทุกเวลาเช้าพระองค์ไม่เคยหยุดที่จะทำการของพระองค์ผ่านชีวิตของเราผ่านชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบข้างเราผ่านคนที่ช่วยเหลือในยามเรายากลำบากผ่านผู้คนที่หนุนน้ำใจชีวิตของเราผ่านผู้คนที่เราได้แบ่งปันผ่านผู้คนที่เราได้มองเห็นความรักที่ได้เอื้อเฟื้อได้มอบให้กับเราผ่านครอบครัวของเราผ่านสามีภรรยาและลูกโดยพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเราได้เห็นพระคุณพระเจ้าเราได้สำนึกในพระคุณของพระองค์ในความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงบังเกิดที่พระองค์ทรงตายต่อบาปเพื่อเราและพระองค์ทรงเป็นขึ้นและประทับอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้เราสำนึกในพระคุณพระองค์ในความรักของพระองค์โอ้พระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าทั้งหลายได้รับความรักนั้นโดยทางพระเยซูคริสต์แล้วเราจะแบ่งปันความรักนั้นออกไปในปีใหม่ที่จะมาถึงเราจะรับใช้พระเจ้าเราจะแบ่งปันความรักของพระองค์ไปสู่ผู้คนอีกมากมายแล้วเราจะยังนมัสการพระเจ้าแล้วยังจะชื่นชมยินดีแล้วเราจะแสวงหาพระเจ้าและติดตามพระองค์เจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์อย่างมากมายที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาข้าเข้ามานมัสการข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงงดงามสง่าทรงควรรับคำบูชาเจ้าไหลล้นมาสู่ชีวิตของเรานะครับเราจะร้องบทเพลงที่บอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งดีให้กับเรานั่นก็คือพระเยซูคริสต์ครับTime.
ความรักเมตตา
่สูญสิ้นกราบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้สำนึกและขอบคุณพระองค์ร่วมกันและขอพระเจ้าเมตตาให้เราได้มีพระคุณของพระองค์ในทุกๆวันตลอดปีนี้และปีหน้าที่กำลังจะมาถึงด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า